ช่วงนี้มุมการเมืองนำเสนอซิงเกิลใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามมาหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่วันนี้ก็มีอีกคนนึงค่ะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีออกซิงเกิลใหม่ที่เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าร้องเองเล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะก็เปิดตัวซิงเกิลใหม่เพลงคนแดนไกลขับร้องเองนะคะแต่งโดยคุณสุรักษ์สุขเสวีนักแต่งเพลงชื่อดังค่ะมีมิวสิกวิดีโอประกอบด้วยนะคะช่วงต้นมันสักครู่นี้ที่เราเปิดให้ดูแล้วนะคะเป็นการทำงานในอดีตบ้างล่ะมีภาพการทำงานในอดีตในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีภาพปัจจุบันที่อยู่อาศัยในต่างประเทศเนื้อหาของเพลงหัวชัยบทเพลงนั้นสะท้อนถึงความนึกคิดนะสมัยที่อยู่บ้านเมืองที่รักผูกพันร่วมสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแต่วันนี้เนี่ยถือว่าแบบอยู่ไกลไงอยู่ต่างแดนยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยแล้วก็ขอโอกาสที่จะได้ช่วยคิดให้ประเทศเนี่ยพ้นวิกฤตอยากเห็นรอยยิ้มและความสุขของคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจและมีความหวังนะจากเสียงเรียกร้องว่าจะได้กลับมาส่งความคิดถึงข้ามฟ้ามาจากใจความรักจากคนแดนไกลมาให้เธอต้องมีสักวันเราคงได้พบเจอได้ยินเสียงเรียกของเธอฉันยิ่งมีความห่วงใยขอโอกาสให้ฉันมีส่วนน้อยนิดช่วยเธอคิดให้พ้นผ่านภัยอยากจะเห็นยิ้มของคนไทยที่ได้ความสุขคืนมาประเด็นที่คุณทักษิณพูดถึงเรื่องของการกลับบ้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีนี้พูดหลายครั้งแล้วแต่ในเรื่องของเงื่อนไขเรื่องการเดินทางกลับมาเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่เราก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการพูดถึงหลายครั้งแล้วนะคะมีท่อนแร็ปไหมเพลงนี้อะไรนะคะมีท่อนแร็ปไหมคุณไปฟังได้เลยคือ จะไปร้องเหรอช่วงนี้เขาฮิตท่อนแร็ปกันไงฮะอันนี้คุณชัดชาติคุณสกลทีเขาก็แร็ปไปแล้วนะคุณดร.เอเขาก็แร็ปใช่ไหมนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันคุณผู้ชมสนใจก็ไปฟังดูนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยคุณทักษิณนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนจะคุ้นเคยบอกว่าเวลาคุณทักษิณบอกจะกลับบ้านเนี่ยนี่ล่าสุดต้นปีบอกจะกระซิบผ่านลูกสาวคนเล็ก คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารซึ่งตอนนี้กำลังขับเคลื่อนงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับก็มีหลายๆแง่มุมที่คุณทักษิณพูดก่อนหน้านี้ก็พูดในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ยุ่งการเมืองบ้างแต่ก็แสดงความคิดเห็นบ้างนะครับก็คือจริงๆก็มีการถามแหละว่าเอ๊ะทำไมมันจะกลับมาได้จะสำเร็จหรือไม่อันนี้ก็ต้องบอกอีกทีแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ถอยนะแก่แล้วถึงเวลาที่น่าจะต้องกลับมาเลี้ยงหลานแล้วค่ะแล้วก็ยังให้ความเห็นทางการเมืองหลายอย่างนะคะเรื่องความเป็นไปได้ที่จะโหวตล้มนายกหรือว่าเรื่องไฮแจ็คที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็พูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่มาช่วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยในเรื่องของความคิดเรื่องการหาเสียงพบปะผู้คนแต่ก็ไม่ปิดช่องการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะเพราะว่าโตแล้วแต่เหตุการณ์แล้วก็แล้วแต่ลูกสาวนี่แหละว่าจะเลือกว่าจะเอาอย่างไรมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับคือการถ่ายรูปคู่อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ถ่ายรูปแบบคล้ายๆ AR นะครับเหมือนคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แหละคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปแดนไกลเพื่อถ่ายรูปคู่นะฮะคือถ่ายรูปเสร็จขึ้นโปรไฟล์แล้วก็ใช้กรอบเป็นรูปนี่ครับเขาใช้คำว่าพี่โทนี่กับคุณยิ่งรักจริงๆพี่โทนี่ก็คือคุณทักษิณนี่แหละฮะถ่ายรูปกิจกรรมเขาชิงของรางวัลกันครับสำหรับแฟนคลับของคุณทักษิณจะมีของที่ระลึกให้อะไรต่างๆนานาแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมครับบางคนเขาก็มองว่าก็เป็นกิจกรรมร่วมสนุกธรรมดาทั่วไปกับแฟนคลับเขาแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้มองแบบนั้นครับชวนคุยกับคุณประจักษ์มาวงศานะครับคุณประจักษ์บางคนเขามองว่าแบบนี้เป็นหมากทางการเมืองสำหรับอดีตเจ้าพ่อการตลาดการประชาสัมพันธ์คนหนึ่งเลยทีเดียวก็ทั้งเรื่องเพลงของคุณทักษิณที่เปิดออกมาล่าสุดนะฮะรวมไปก็ตั้งถึงการเชิญชวนแคมเปญถ่ายภาพ AR กับคุณโทนี่นะฮะคุณโทนี่กับคุณยิ่งรักเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของแคมเปญด้านการตลาดเป็นเรื่องที่จะมีผลต่อเรื่องการเมืองรวมไปก็ตั้งถึงการขับเคลื่อนนับจากนี้ไปของพรรคเพื่อไทยที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหญ่จะเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์เหมือนกับกรณีของมาโกสจูเนียบองบองแห่งฟิลิปปินส์หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ก็แอบจะคาดหวังเอาไว้อยู่ในใจเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นเอาไว้ว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าพ่อสำหรับอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นของแท้ของจริงเลยนะครับนับตั้งแต่ขยับเข้ามานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งเมื่อปี2544ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นคนที่ใช้หลักการตลาดยุคใหม่
นะฮะเข้ามาใช้กับเรื่องในเชิงทางการเมืองนะครับจนกระทั่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2544ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจก้าวเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองมีการนำการตลาดยุคใหม่นะครับนำมาปรับใช้ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้คนนะฮะแตกต่างไปจากการประชาสัมพันธ์การทำหน้าที่ของนักการเมืองรุ่นเก่าๆก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆครับแต่ว่าทักษิณเนี่ยเข้ามาในฐานะที่ทั้งเป็นคนที่ขับเคลื่อนเป็นคนที่ทำหน้าที่นะครับในเรื่องของการวางแผนรวมไปจนกระทั่งถึงเข้ามาทำหน้าที่โดยใช้หลักการตลาดในการนำนะฮะสำหรับเรื่องนโยบายสำหรับเรื่องกิจกรรมรวมไปจนกระทั่งถึงผลงานนะครับก็คงจะจำก็ได้ครับช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลตอนนั้นก็จะใช้สื่อของรัฐที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีวีเนี่ยใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับตัวของคุณทักษิณเองผลงานของรัฐบาลในช่วงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่ามีการจัดงานมีการคิกออฟแคมเปญนะครับแต่ละโครงการที่จะทำเนี่ยก็จะต้องมีการคิกออฟมีการถ่ายทอดนะฮะมีการนำเสนอผ่านสื่อทีวีผ่านสื่อวิทยุไปยังประชาชนคงจะจำก็ได้ครับมีงานคิกออฟแคมเปญของคุณทักษิณเนี่ยมีเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่เรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของคาราวานคนจนนะฮะที่บอกว่าจะไปแก้ไขปัญหาคนจนทั้งประเทศเพียงแค่มาลงทะเบียนเอาไว้เดี๋ยวจะมีคาราวานตามไปให้บริการถึงที่ครับนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนคนจนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหามีการบอกว่าเดี๋ยวจะไปเชิญบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับเจ้าหนี้คนที่ปล่อยเงินกู้นะครับให้มาเจรจาประนอมหนี้กับคนที่มาลงทะเบียนคนจนอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คุณทักษิณเนี่ยนำมาใช้หลังจากได้เป็นผู้นำรัฐบาลหลังจากขยับขึ้นมาเป็นคนที่ดูแลนะครับเกี่ยวข้องกับในฐานะของการเป็นผู้นำประเทศเรียกได้ว่าใช้สื่อของรัฐที่มีอยู่เนี่ยทำแคมเปญนั้นทำแคมเปญนี้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และตอนนั้นตื่นตาตื่นใจมากครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณนะครับจาก4เวที5เวทีทั่วประเทศเข้ามาที่หน้าจอทีวีของประชาชนเนี่ยตอนเดียวครับตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการตลาดยุคใหม่ที่ภาคธุรกิจเขาทำกันอยู่นะครับนอกจากนี้คุณทักษิณยังเป็นผู้นำสำคัญสำหรับเรื่องของการจัดรายการสื่อสารไปยังประชาชนนะฮะนั่นก็คือรายการนายกพบประชาชนเป็นคนที่ตัวเริ่มแคมเปญเริ่มโครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่การทำวิทยุแล้วก็มีการพ่วงทีวีเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นการสื่อสารพูดคุยกับประชาชนทั่วทั้งประเทศและนี่เองก็เป็นต้นทางนะครับสำหรับการเป็นแบบอย่างให้รัฐบาลชุดต่อๆมาก็หยิบยกวิธีการสื่อสารกับประชาชนผ่านการจัดรายการนายกพบประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือแม้แต่ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็ตามทีนะครับนี่ก็ถือได้ว่าได้อิทธิพลนะฮะแล้วก็ได้แบบอย่างนะครับที่มาจากการขับเคลื่อนของคุณทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันนะฮะตอนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับของคุณทักษิณเนี่ยก็แน่นอนที่สุดแคมเปญอย่างต่อเนื่องก็ออกมานะฮะแล้วมีการใช้สื่อมีการสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับจนกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้คนโดยทั่วไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังใช้หลักการตลาดยุคใหม่เนี่ยนะฮะในการที่สร้างความเชื่อมั่นแก้ไขปัญหาบางอย่างบางเรื่องที่เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างเช่นกรณีของอะไรกรณีของการเกิดโรคระบาดนะครับไข้หวัดนกเมื่อปี47ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปไม่ยอมกินไก่ไม่ยอมกินเป็ดไม่ยอมอะไรเลยนะครับคุณทักษิณก็จัดรายการนะครับมีการถ่ายทอดสดนะฮะจัดมหกรรมแคมเปญกินไก่ปลอดภัย 100% ที่สนามหลวงคงจะจำก็ได้ครับวันนั้นก็มีการเชิญพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเนี่ยมาร่วมอยู่ด้วยนะครับแนวทางแบบนี้ครับใช้การใช้หลักการตลาดยุคใหม่เข้ามาใช้เนี่ยก็นำเสนอต่อเนื่องมาในยุคสมัยของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เช่นเดียวกันครับก็มีการใช้หลักการตลาดยุคใหม่หรืออีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยทำให้รัฐบาลเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับกลายเป็นรัฐบาลที่มีแฟนคลับมากมายก่ายกองนะฮะปัจจุบันเนี่ย
ถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นนักโทษหนีคดีนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะแต่ว่าการขยับกับเคลื่อนการมีบทบาทต่อการเมืองในบ้านเราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนหรือการเดินหน้าของพรรคเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแนวคิดก็ดีวิธีการก็ดีของคุณทักษิณเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยอยู่ดีครับอย่างที่เห็นล่าสุดนะฮะก็คือกรณีของการปรับเปลี่ยนโลโก้แล้วก็พื้นหลังของพรรคเพื่อไทยนะครับมาเป็นสีแดงสดนะฮะมีตัวหนังสือที่บอกว่าเป็นลายมือของคุณทักษิณนะครับที่เขียนบอกว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยนะฮะเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ฮะภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนโลโก้นะฮะรวมไปจนกระทั่งสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับในยุคสมัยนี้แหละนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะเป็นการเขย่าการเมืองก็คือการส่งสวัสดีครับคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กนะครับเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยประเดิมจากการเป็นประธานที่ปรึกษานะครับด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งแน่นอนที่สุดครับมีการรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมาร่วมกันเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยคือถ้าเข้ามาในลักษณะแคมเปญแบบนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกครับไม่ต้องไปลุ้นว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจะมีการกำหนดว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าสมัครหรือไม่คือไม่ต้องรอลุ้นเพราะว่ามาสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งมันต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนะฮะและล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่ากรณีของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้ตัดนะฮะไม่ได้ตัดประเด็นที่คุณอุ๊งอิ๊งจะขยับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับคะแนนนิยมของประชาชนและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกครับอันนี้น่าจะเป็นความชัดเจนที่คุณทักษิณเนี่ยที่ออกมาสื่อสารล่าสุดการเสนอคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาทำงานในพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณให้เหตุผลวันนี้ชัดเจนนะครับบอกว่าเพื่อจะเป็นตัวกลางในการที่จะรับคำปรึกษาของคุณทักษิณไปยังพรรคเพื่อไทยผ่านไปทางอุ๊งอิ๊งหรือว่าแพทองธารครับถือว่าไม่ได้เข้ามาครอบงำโดยตรงอันนี้คือคำอธิบายจากคุณทักษิณที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดเพราะฉะนั้นแนวนโยบายเรื่องของการใช้หลักการประชาสัมพันธ์แบบการตลาดยุคใหม่ของคุณทักษิณเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ของรัฐบาลเองณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการขยับเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้คงจำได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็มีการจัดรายการนายกพบประชาชนนะครับ2รายการนะฮะรายการคืนความสุขให้คนในชาติกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนี่ทำมาตั้งแต่ปี57นะครับจนกระทั่งถึงปี62กลางปี62ครับสุดท้ายก็ต้องยุติเหตุผลในการยุติเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะไม่ฟังหรือไม่โดนใจประชาชนเพราะจัดเป็นนานๆประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเบื่อที่สำคัญมันมีเสียงบ่นบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวจะรอดูละครหลังข่าวปรากฏว่าก็ดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันเจอไฟบังคับรายการถ่ายทอดสดของนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์ฮะพอมีเสียงบ่นอย่างนี้เข้ามาสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ตัดใจนะครับในการที่จะยกเลิกไปยกเลิกตั้งแต่กลางปี62ครับแต่ว่าณสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ที่มันรุมเร้าในส่วนของทางรัฐบาลแล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่านับจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยไม่รู้มันจะต้องเกิดอะไรครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวทางในส่วนของทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีการขยับครับเริ่มที่จะรื้อฟื้นโครงการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงนะฮะนั่นก็คือจะเริ่มจากการจัดเวทีเสวนาครับตามมาต่อไปนะครับที่สยามพารากอนนะครับวันที่19และ20พฤษภาคมซึ่งฟังจากโฆษกของทางรัฐบาลก็บอกว่าจะเป็นงานที่เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ว่าแนวทางนี้มันจะโดนใจมันสามารถที่จะไปสกัดกั้นนะฮะแลนด์สไลด์ที่ทางพรรคเพื่อไทยเขาคาดหวังเอาไว้แล้วก็ดูจากแบบอย่างของบองนะครับก็คือมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถสกัดนะฮะกระแสที่ทางเพื่อไทยวางเอาไว้ว่าจะแลนด์สไลด์ได้แค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารกับประชาชนว่าทำอย่างไรจึงจะโดนใจสามารถที่จะสื่อสารโดยเอาเรื่องที่มันใกล้ชิดคนหรือคนได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชมชื่นชอบซึ่งมันก็เป็นหัวใจสำคัญของหลักการตลาดยุคใหม่ซึ่งในถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าพอสมควรแต่ยังมีความจำเป็นอยู่ครับครับจริงๆก็ยังมีคนที่ถือว่าอยู่ตรงกลาง
รอที่จะตัดสินใจเลือกฝักเลือกฝ่ายหรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองอันนี้น่าจะยากหน่อยถ้าคุณทักษิณต้องการจะเข้าไปครองใจเพราะว่าหลายคนก็ยังมองว่าคุณทักษิณมีคดีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ออกไปโดยที่การตัดสินก็อาจจะยังไม่ถึงปลายทางนะครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ณปัจจุบันก็คือนักโทษหนีคดีอยู่นะเพียงแต่ว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยคือเขาเป็นนักวางแผนตัวยงนะฮะในการที่จะวางแผนจะขับเคลื่อนจะใช้แนวทางในการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพรรคหรือกับตนเองได้อย่างไรก็จะมีวิธีการอยู่นะฮะซึ่งก็ไม่แปลกอ่ะถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะออกมาวิพากษ์บอกว่าในส่วนของผู้นำในส่วนของทหารเนี่ยคือมองไม่ทันโลกไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าเขาเนี่ยเข้ากับสถานการณ์แล้วก็มีมุมมองที่มันสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของโลกณปัจจุบันครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับบางคนเขาอาจจะใช้คำว่ากลยุทธ์การตลาดการเมืองอะไรประมาณเหล่านี้ด้วยนะคะก็คืออย่างที่คุณประจักษ์ไล่เรียงแหละว่ามันเห็นมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่ในประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นแล้วก็ตอนหลังๆนี่ก็มีแคมเปญออกมามากมายเลยทีเดียวแล้วก็นั่นแหละค่ะ